โอเคข้อนี้คือโจทย์แพทหนึ่งปี52เดือนตุลาคมข้อ18ข้อนี้เขาก็บอกฟังก์ชันมาแต่ติดตัวแปรไว้อีก2ตัวอีกแล้วตัวแปรพวกนี้เขาบอกว่าเป็นจำนวนจริงแต่ b ห้ามเป็น0แล้วเขาก็บอกเงื่อนไขมาว่า2คูณกับดิฟที่แทนค่า x เป็น1จะเท่ากับฟังก์ชันนั้นที่แทนค่า x เป็น1แล้วเขาก็ถามว่า f 4หาร f แดก9เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อนี้แน่นอนดิฟแม่มเลยใช่ไหมดิฟเลยก็ได้เป็นอะไร2 ax บวกอ้าวตรงนี้คือ b รูท x ใช่ไหม b รูท x คือ bx กำลัง1ส่วน2ถ้าดิฟมันต้องเป็นอะไร1ส่วน2 bx ลบไป1ก็คือลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นมันก็คือ2 ax บวก1ส่วน2b คูณอยู่กับรูท x ถูกไหมไม่ใช่คูณโทษหารแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าต้องมี f แดด1ใช่ไหม f แดด1กับ f 1เนาะ f แดด1เราหา f แดด1ก่อน f แดด1ก็คือแทน1ลงไปในนี้ถูกไหมก็เป็น 2a บวก b ส่วน2แล้วเขาก็บอกว่า 2f 1เราก็หา 2f 1 รอก็คือคูณ2ตลอดใช่ไหมมันก็เป็น 4a บวก b แล้วเขาก็ยังพูดว่าท่านต้องหา f 1ด้วยใช่ไหม f 1 f 1คืออะไรคือการแทน1ลงไปในนี้ใช่ไหมแทน1ลงไปในนี้มันก็จะได้ a บวก b แน่นอนใช่ไหมเท่ากับ a บวก b แล้วเขาบอกว่า2อันนี้มันเท่ากันก็คือ c a บวก b ต้องเท่ากับ a บวก b ตรงนี้ทุกคนทำได้นะ f 1อ่ะทดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทดตรงนี้ไม่ได้เว้ย f 1เนี่ยไม่ได้จริงๆ f 1ก็คือแทนตรงนี้เป็น1ถูกไหมแทนตรงนี้ก็เป็น1ก็จะเหลือแค่ a กับ b โอเคคิดว่าได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราย้าย a ไปด้านนี้มันก็จะเป็น 3a ย้าย b ไปลบกันก็จะเป็น0เพราะฉัน A เลยตอบ0ข้อนี้ถ้า A ตอบ0ตรงนี้นะถ้า A ตอบ0ใช่ไหมเราเอากลับไปแทนกลับมันก็คือจะได้ B เท่ากับอะไร B การที่ B เท่ากับ B อันนี้แสดงว่า B เป็นอะไรก็ได้ B จะเป็นเลขอะไรก็ได้สมการนี้เป็นจริงเสมอโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วนะว่า A เท่ากับ0กับ B เท่ากับ B ก็คือ B เป็นอะไรก็ได้จะเป็น1เป็น2เป็นอะไรก็ได้แต่ก็ติดไว้อย่างนี้แหละโอเคทีนี้เขาให้มาหาอะไร f 4หารด้วย f แดด9ใช่ไหมf 4ก่อนนะ f 4ขอลอกฟังก์ชันนี้ลงมาก่อนฟังก์ชันนี้ copy เอามาวางตรงนี้แชปแชปนี่นะนี่เขาต้องการให้เราหา f 4ใช่ไหมก็คือแทน x เป็น4มันก็จะเป็น a 4กำลัง2บวกกับ b รูท4ซึ่งมันก็จะได้16 a บวก2 b แน่นอนแล้วเขาบอกให้เราเอามันไปหารกับอะไรนะ f แดด9ใช่ไหม f แดดอยู่ตรงไหนฮึนี่เนาะ f แดดนี่ f แดด x ขอก๊อปลงมานี่ f แดด x ถูกไหมนี่อยู่ในรูปที่สวยงามที่จัดไว้แล้วด้วย f แดด x ก๊อปแง่โอ้โหเทคโนโลยีมันดีจริงๆแล้วเขาหาให้หาอะไรนะ f แดด9เราก็ต้องแทน9ลงในนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นอะไร 18a ตรงนี้แทน9ลงไปจะเหลือ3ใช่ไหมก็จะเป็นบวก1ส่วน6 b เอ้ยอันนี้แทน9ลงไป9 2 18ถูกแล้วแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าไงเขาต้องการให้เราหา f 4หาร f แดด9ใช่ไหมว่ามันเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอามาหารกันเป็นอะไร 16a บวก2 b หารด้วย 18a บวก1ส่วน6 b ซึ่ง a เราตอบอะไรนะ a เราตอบเป็น0ก้อนนี้ก็เป็น0 0มันก็จะเหลือแค่อะไร 2b ส่วน1ส่วน6 bb ตัดกับ b ไหมตัด2หาร1ส่วน6ก็คือ2คูณ6ส่วน1ก็คือ2คูณ6นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้แน่นอนตอบ12สบายสบาย